เรื่องเล่ากล่อมนอนเป็นตอนพิเศษที่ The Book Teller ได้ทำขึ้นมาครับเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตที่ผมได้จากการอ่านหนังสือหรือบทความดีๆผมจะนำเรื่องราวที่ได้มาเล่าให้กันฟังในแบบที่ฟังสบายๆก่อนนอนหรือหากอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีนะครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าแก้วน้ำใบหนึ่งโรงเรียนมัธยมในชนบทแห่งหนึ่งมีคุณครูใกล้เกษียณคนหนึ่งได้ทำการสอนหนังสือเป็นวันสุดท้ายของเขาเขาเริ่มสอนนักเรียนในชั้นมัธยมปลายของเขาในชั่วโมงเรียนวันนี้แต่วันนี้เขาไม่ได้สอนตามตำราแบบที่สอนกันทุกๆวันวันนี้เขาเดินเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับแก้วเปล่าสีใสใบยาวที่อยู่ในมือยังไม่ทันได้พูดจาเขาก็นำแก้ววางลงบนโต๊ะแล้วนำน้ำดื่มเติมลงไปในแก้วจนเกือบล้นนักเรียนในห้องจ้องมองมาที่เขาด้วยความแปลกใจและสงสัยว่าวันนี้ครูของพวกเขากำลังทำอะไรอยู่เมื่อเติมน้ำเสร็จคุณครูก็ยกแก้วขึ้นสูงเพื่อให้นักเรียนทุกคนในห้องได้เห็นแล้วก็เริ่มถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าแก้วที่มีน้ำเติมอยู่แบบนี้จะมีน้ำหนักเท่าไหร่กันนะมีเสียงตอบกลับมาอย่างรวดเร็วจากหลังห้องว่า50กรัมครับ100กรัมค่ะ150กรัมมั้งครับเมื่อได้ยินคำตอบผู้เป็นครูก็ยิ้มอ่อนๆแล้วตอบนักเรียนของเขาไปว่าครูก็ไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วมันหนักเท่าไหร่แต่ครูอยากจะถามพวกเธอต่อไปอีกว่าหากครูถือแก้วใบนี้ไว้ในมือสัก 2-3 นาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับครูเด็กนักเรียนที่นั่งแถวหน้าตอบโอเคแต่ถ้างั้นครูจะถือมันไว้สัก1ชั่วโมงล่ะเป็นไงถ้าแบบนั้นครูน่าจะต้องปวดแขนแน่ๆล่ะครับเด็กหลังห้องตอบพร้อมด้วยเสียงหัวเราะจากเพื่อนใช่แล้วครูคงต้องปวดแขนแน่ๆแล้วถ้าหากครูถือมันไว้ตลอดทั้งวันล่ะโดยที่ไม่วางมันลงเลยล่ะคราวนี้ทั้งห้องถึงกลับเงียบไร้ซึ่งคำตอบใดๆอาจจะเป็นเพราะนักเรียนเริ่มงงและสงสัยว่าครูต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ถ้าหากครูถือมันไว้ตลอดทั้งวันแบบนี้ครูเริ่มพูดต่อครูคงรู้สึกชาไปทั่วแขนและอาจจะเป็นอัมพาตหรืออาจถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้เลยแต่พวกเธอรู้หรือเปล่าว่าไม่ว่าครูจะถือมันไว้นานแค่ไหน2นาทีหรือ1ชั่วโมงหรือ1วันน้ำหนักของแก้วที่มีน้ำเติมอยู่นี้ก็ไม่ลดลงน้ำหนักของมันยังคงเท่าเดิมแต่หากเราถือมันไว้นานขึ้นมันกลับทำให้เราเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนอย่างกับปัญหาในชีวิตของเราที่เราไม่ได้เต็มใจให้มันเกิดขึ้นเลยมันทำให้เราเกิดความเครียดความกังวลหรือความเจ็บปวดทางจิตใจความทุกข์ทางใจทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกับแก้วน้ำที่มีน้ำเติมจนเอ่อล้นหากเราคิดถึงมันแค่ชั่วครู่มันก็ไม่ค่อยมีผลต่อจิตใจของเรามากนักเหมือนกับที่เราถือแก้วไว้แค่ 2-3 นาทีเท่านั้นแต่ถ้าหากเราเริ่มคิดถึงมันบ่อยขึ้นมันจะเริ่มทำให้เราไม่ค่อยมีความสุขและหากเราคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งชีวิตมันจะทำให้ชีวิตของเราจมอยู่กับความสิ้นหวังมากขึ้นเหมือนกับเราถือแก้วไว้ตลอดทั้งวันจนแขนของเราไม่มีความรู้สึกและไม่สามารถขยับได้เมื่อชีวิตของเราจมอยู่กับความทุกข์ความหดหู่ความสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันจะทำให้ชีวิตของเราแหลกสลายไปชั่วชีวิตและเราจะค้นหาทางออกของปัญหานั้นไม่เจอเลยจริงอยู่ที่คนเรามักจะมีความกังวลความเครียดหรือความเจ็บปวดทางใจกับปัญหาที่มันรุมเร้าเข้ามาในชีวิตแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราถือแก้วน้ำแล้วรู้สึกหนักมันไม่ใช่ว่าเราต้องฝืนถือมันไปในแบบนั้นแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางวางแก้วลงหรือคว่ำแก้วเพื่อเทน้ำออกเพราะความเครียดความกังวล
หรือความเจ็บปวดทางใจเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยในแต่ละวันหากเราเจอปัญหาหนักเข้ามาในชีวิตมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าภายนอกของเราจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่หากคือเรารู้สึกแข็งแกร่งจากภายในมากเพียงใดไม่ว่าจะปัญหาใดก็ตามถ้าหากเรามุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับมันด้วยจิตใจที่เข้มแข็งสักวันเราก็จะผ่านมันไปได้เสมอและเมื่อเราผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ชีวิตของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมครูอยากจะบอกกับพวกเธอว่าชีวิตของเราบางครั้งมันก็หลีกหนีปัญหาไม่ได้บางครั้งมันเข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอย่ายอมแพ้กับปัญหาในชีวิตนั้นขอให้เราทุกคนเลือกที่จะเข้มแข็งต่อสู้และก้าวเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้เพราะชีวิตของเรานั้นมีค่ามากกว่าการยอมแพ้และเราทุกคนคู่ควรกับชีวิตที่ดีของเราจริงๆขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวเราเป็นคนที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ